โลภโกธรรมนังปริปันโธความโลภโกรธหลงเป็นอันตรายแก่คนทั้งหลายเป็นอันตรายแก่ธรรมทั้งหลายท่านว่าให้ระวังอย่าให้มันเผาอย่าให้มันไหม้อย่าเป็นอันตรายความโลภโกรธหลงแม่มีเท่านั้นเลยที่พระเจ้าตัดธรรมะไว้ทั้ง 80,000 บทบาทก็มีแต่ว่าเป็นธรรมเที่ยงต่อยถอนและแก้โลภะโทสะโมหะท่านแหละความหมายของพุทธเจ้าเพราะโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นชื่อเสียงของไฟของร้อนเป็นชื่อเสียงของกิเลสกามตัณหาความใคร่ในกิเลสกามทุกกรรมก็มันเข้ากันกว่าโลภะตัวนี้โลภะตัวนี้กามราคะสามตัวมันเสียงเดียวกันตัวโลภะตัวกามตัณหาตัวกามราคะตัวโลภะมันเสียงเดียวกันตัวสามตัวนั้นมันใหญ่มหิมามันเผาใจเขาสัตว์ทั้งหลายและกลุ่มลุ่มอยู่ทั้งวันคืนด้วยความอยากและความใคร่ในกิเลสกามทุกกามนั้นเป็นของร้อยอคีราคะกามราคะกามตัณหาเป็นของร้อนพระเจ้าว่าร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะนั่นแหละอคีไฟในโลกรวมหมดก็ไม่ร้อนเสมอเหมือนกามราคะมันเป็นของร้อนไฟกองนี่นั่นแหละให้ผลเป็นทุกข์อคีโทสะความโกรธเคียดแค้นแน่นใจหึงหวงทวงหัวใจอยู่ทั้งวันคืนปล่อยให้มันเผาใจเราร้อนขี้ก็หมดเผารวดหนักเข้าเผาคนอื่นโลภะอคีไฟมันร้อนคือโมฆะอคีหลงโลภโกรธหลงไฟสามกองเป็นของร้อนอคีไปบอกไฟร้อนเพราะอะไรที่สุดทั้งหลายพระเจ้าถามร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะไฟคือกามตัณหาร้อนเพราะไฟคือภวตัณหากามตัณหาคงไพ่ในกิเลสกามทุกกรรมได้ไม่พอกินไม่อิ่มเพราะว่าตัณหาได้นี่แล้วอยากได้นู่นหยิบนู่นนี่กำจมือเลยยังไม่พอหยบนู่นอีกได้หนึ่งแล้วอยากได้สองได้สามอยากได้สี่ใจพลอยดีจะเป็นนิดวิภวตัณหาได้แก่ร่างกายนี่ได้มาแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากมีวะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากได้ความแก่ไม่อยากมีความแก่ไม่อยากได้ความเจ็บไม่อยากมีความเจ็บไม่อยากได้ความตายไม่อยากมีความตายนี่ไม่อยากได้แต่แล้วก็ผิดหวังเสมอเพราะร่างกายก้อนนี้เป็นก้อนของแก่เก็บตายกิเลสทุกประเภทมากใหญ่อกุศลมูล3โลภะโทสะโมหะมูลก็อยู่ที่ใจไม่อยู่ที่กายนะตัณหาสามเป็นเหตุเกิดทุกข์แก่เก็บตายเกิดแก่เก็บตายเป็นผลก็อยู่ที่ใจเท่านั้นตัณหาและกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่เกิดขึ้นที่ใจเท่านั้นใจที่หมักหมมสะสมมาทุกภพทุกชาติเมื่อกิเลสทั้งหลายเหล่านี้สาบทาใจไปแล้วทำใจให้เราร้อนกระวนกระวายกวนแกวงไม่มีความผาสุกเหมือนลิงหยิบโน้นสวยนี่ไม่เห็นลิงอยู่เฉยๆใจก็สันนั้นถูกกิเลสเข้ากลุ่มรุมและสังหารเยาะเย้ยหลอกลวงแล้วก็สันนั้นเป็นลิงใจเป็นกิเลสนี่แต่ไปก็ไปหยิบโน้นสวยนี่ไม่มีความผาสุกปลงวางไม่ได้สันนั้นเมื่อเป็นสันนั้นพระพุทธเจ้าองค์ก็จึงได้รีบเร่งสะสมบารมีธรรมอินทรีย์ธรรมบาละเปรียบเหมือนฝั่งแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงน้อยใหญ่ต้านทานน้ำไว้
บารมีสิบทัศสามสิบทัศอินทรีย์ธรรมขยำเข้าอีกศรัทธาอินทรีย์ความเชื่อวิริยะอินทรีย์ความเพียรมั่นขยันสติอินทรีย์ตั้งมั่นสมาธิอินทรีย์ตั้งมั่นปัญญาอินทรีย์อินทรีย์ห้ากำลังห้าพละห้านี่เป็นเครื่องกำจัดทำลายเหล่ากิเลสรวมเข้าเป็นกำลังของบารมีธรรมนั่นแหละพงเจ้าสะสมมาพบน้อยพบใหญ่ได้นี่สิบอสงไขยกำไรแสนมากับกับหนึ่งนับปีนุษย์สี่แสนน้ำพันห้าพันสามสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดกับนั่นเป็นกับมันหลายแสนหลายไกลแสนไกลตั้งแต่สร้างบ่มีอยู่นั้นก็นักมาวาสู้ร้อนหนาวหิวกระหายไม่ว่าเพราะเห็นว่าดวงใจดินั้นถูกกิเลสสังหารให้เกิดดับเกิดดับเหมือนบุรุษลอยน้ำมันลอยไปนานกับมดแล้วก็ฟูขึ้นแล้วก็มดฟูขึ้นมันกลายมันหนักนั่นแหละดวงใจของฉันนั้นเกิดดับเกิดดับกินในพบน้อยพบใหญ่ไม่วันจบสิ้นได้องค์เจ้าจึงรีบเร่งสะสมบารมีอินทรีย์ธรรมเต็มแล้วจึงได้ตัดอะไรตัดกิเลสออกจากใจด้วยอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมตัดกิเลสจากใจเมื่อใจถูกได้ทำลายลงกิเลสลงไปแล้วใจนั้นก็หลุดพ้นจากเครื่องสังหารให้เกิดดับเกิดดับก็หมดทุกโทษร้อนหนาวต่อไปจิตพงเจ้าก็ปงวางไว้สถานที่ใดก็อยู่นั่นจะยืนก็อยู่นั่นจะเดินก็อยู่นั่นจะนั่งก็อยู่นั่นจะนอนก็อยู่นั่นไม่ไปไหนจิตเป็นมหาสติมหาปัญญาแน่นิดติดอยู่กับกายไม่ไปไหนจิตเพราะหมดเครื่องที่จะเสียบแทงหรือว่าล่อยลัดหลอกลวงแล้วอันนี้ข้อสำคัญทีนี้เมื่อพระองค์เจ้าชนะมารได้แล้วเครื่องล่อยลัดสังหารให้ล่มจมแล้วพงเจ้าเป็นวาจาเพลสุขหนอสุขโขวิโกสุสสะปัสสัทธาโมสุขเลิศประเสริฐสุดหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีหรือว่าสุขหนอสุขหนอเท่านั้นแหละอะไรมันสุขร่างกายมันสุขโอ้ใจมันสุขใจสุขแต่ร่างกายนั่นก็เป็นธรรมดาที่นี่เมื่อทำลายสิ่งที่กำจัดปัดเป่าให้ใจเราร้อนออกแล้วกายก็สุขไปด้วยถึงแม้ว่า49วันนั้นไม่ได้กินข้าวกับใครเลยพระองค์เจ้าก็ว่าสุขเพราะอาหารอันเยี่ยมเกิดขึ้นที่จิตโลกิยกุศลอันเยี่ยมเต็มโลกุระบุญกุศลอันเยี่ยมเกิดขึ้นที่จิตพระเจ้าแล้วบริโภคอาหารอันเยี่ยมแล้วจึงเป็นของสุขเยี่ยมเลิศประเสริฐสุขหาอาหารใดเสมอเหมือนไม่มีนั่นแหละจากนั้นพระโยคาวาจรทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัติตามก็ได้สำเร็จอาหารเยี่ยมจะเข้าเนื้อสมบัติเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่กินข้าวไม่กินน้ำเปรียบเป็นคนตายหรือเปรียบเป็นคนมุดน้ำหรือเข้าเนื้อเปรียบเป็นคนในคันนั่นแหละไม่กินอะไรอยู่ได้เจ็ดวันเจ็ดคืนและหน้าอุปคุตสำเร็จอาหารแล้วไปเข้าโลดสมบัติอยู่ท่องมัสมุทร12ปีทำไมอยู่ได้อยู่เพราะบุญกรรมเนี่ยรอเลี้ยงไว้ไม่ยอมรับอันตรายร่างกายนั้นได้ถึงขนาดนั้นบุญอันนี้เป็นข้อสำคัญนั่นแหละทีนี้เราทั้งหลายอยากได้ก็จงตั้งใจให้มันได้สะสมบุญบำเพ็ญบุญบำเพ็ญอินทรีย์ธรรมทั้งสองนี่ให้มันแก่กล้าและเต็มขึ้นเมื่อแก่กล้าและเต็มขึ้นแล้ว
บารมีธรรมอินทรธรรมทั้งสองจะทำลายบาปและกิเลสออกจากดวงจิตได้จิตนั้นมีกำลังใหญ่คือบุญและอินทรธรรมโน้นคลามและกระทืบทำลายเรากิเลสให้ย่อยยับดับไปเหมือนไฟไหม้ของต่างๆก็มีแต่หมดไปสิ้นไปกับนั้นไม่มีเหลือเศษใดอันนี้แหละกระแสของวัฏสงสารคือกิเลสกรรมวัฏกิเลสสวัฏวิปากวัฏกิเลสกับกรรมกรรมชั่วไม่ถึงหมายกรรมดีก็วัดตังวัดดวงจิตไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ด้วยกิเลสด้วยกรรมและวิบากนั่นแหละทีนี้เมื่อเราบำเพ็ญบ่มอินทรีย์แก่แล้วบารมีก็เต็มก็เอามาเป็นเครื่องอาวุธใหญ่ของใจแล้วก็ทำลายเรากิเลสบาปกรรมไปได้เหมือนกันกับเรามีอาวุธอันทันสมัยอยู่กับตัวหน้าไม้ปืนไฟอาวุธก็ดีเราก็ไว้ใจถึงแม้ว่าจะมีผู้คนมาทำลายหรือปนขี้อย่างใดเราก็ไม่สะทกตกใจมีอาวุธทำลายข้าศึกใดอันตรธานประดิษฐ์อันนี้สันใดนั่นแหละฉะนั้นจงตั้งใจบำเพ็ญให้เต็มซะก่อนเพราะเหตุใดเราจึงมาข้างอยู่ในสมัยนี้เราก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันเกิดในโลกสามนี้ทำไมจึงมาได้ประสบพบปะอุดมการณ์สมัยที่พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดในโลกทำไมมาเกิดกาลการสมัยนี้เพราะเรามันอินทรีย์อ่อนบารมีธรรมอ่อนนั่นแหละจึงมาได้ประสบพบปะท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนไม่เราแต่ท่านก็ได้เกิดประสบพบปะอุดมการณ์สมัยที่พระผู้ได้เจ้าอุบัติบังเกิดในโลกก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามได้บรรลุอิมุตโมกอันยิ่งใหญ่ไปตามพระเจ้าเข้านิพพานหมดทุกโทษในสงสารได้นั่นแหละอันนี้ก็จงทำความดีใจถึงว่ามัชฌิมการสมัยนี้เราได้ประสบพบปะศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าพอดีมากเราจะหยิบยกอบาเป็นอาวุธเป็นเครื่องประหัตประหารเหล่ากิเลสบาปกรรมตัวสร้างหมดไปได้ก็เป็นโชคลาภดีแล้วอย่างที่คนอื่นเต็มโลกเต็มสงสารอยู่มันหลายยิ่งสายนั้นเขาก็ไม่ได้ยินดีไม่ได้พอใจวันศีลก็ไม่ละวันพระก็ไม่เว้นหลังสุฟ้าหน้าสุดินนั่นแหละกลางวันเป็นควันกลางคืนเป็นไฟจมอยู่ในกิเลสและกรรมชั่วและธาตุขันธ์ห่วงใยอะไรในโลกในสงสารในกิเลสกรรมทุกกรรมอย่างนั้นอันนั้นนะว่าอัปภะมนุษย์หรือว่าสัตว์ตวโลกแล้วก็ยากที่จะเอาตนพ้นฟูไปจากหลุมลึกคือกิเลสได้เพราะทำเครื่องประหารไม่ได้ประพฤติปฏิบัติคือคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนพวกเราทีนี้เราได้มาประพฤติปฏิบัติตามก็นับว่าโชคลาภดีแล้วก็จะว่าอุดมการเหมือนกันทั้งพุทธการก็คนเหมือนกันคำนี้ก็คนเหมือนกันอย่างเดียวกันทั้งนั้นไม่ธรรมะคำสอนพระเจ้าไม่มีอคติใดว่าการนั้นการนี้ไม่ว่าลักของจริงว่าปัจจตังอากาลิโกมากการเวลานั่นแหละทุกกะการเวลาได้เสมอไม่มีกติในการสมัยทั้งนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติตามฉะนั้นจงหมั่นขยันอย่าได้ประมาทตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาได้สำดังใจหมายเพราะการสมัยนี้ดีแล้วเป็นวาระโอกาสที่เราทุกท่านจะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายกับจิตฝึกหัดจิตกับกายอบรมบ่มอินทรีย์สร้างบารมีเกิดมีขึ้นด้วยความไม่ประมาทใครเฮ็ดใครได้ใครให้ใครรวย
และไม่ผิดเป้าหมายที่มุ่งเป้าหมายที่มุ่งคืออะไรคือพระนิพพานเป็นสถานอันเกษมลาดเลิศไม่มีสถานใดเสมอเหมือนนั่นแหละเราก็นับว่าโชคลาภดีนี่ข้อสำคัญครั้งพุทธกาลพลาดหวังก็หลายมากพระเทวทัตก็พลาดโกกาลิกะก็พลาดนางกิญจิมามานาลิกาก็พลาดเยเรทีนิคนศาสนามันก็พลาดมาคันธยาก็พลาดพลาดท่าสุปาพุตตะก็พลาดนอกนั่นหลายเต็มพื้นแผ่นดินอยู่เห็นอยู่พระเจ้าพระธรรมแต่ก็ไม่ยินดีไม่พอใจเขาตั้งหลายเหล่านั้นถูกกิเลสกับกรรมนั้นครอบงำแล้วดวงจิตนั่นเป็นสัตตวโลกสัตตวกิจคล้องคาอยู่ด้วยกิเลสกรรมทุกกรรมลาภยศสรรเสริญถูกน้อยใหญ่ผูกพันลงรัดนั่นแหละให้ติดแน่นไม่มีวันสว่างกระจ่างแจ้งได้เห็นสวรรค์เป็นนรกเห็นนรกเป็นสวรรค์เห็นน้ำเป็นไฟเห็นไฟเป็นน้ำเขาทั้งหลายเหล่านั้นเต็มโลกอยู่ดวงจิตวิญญาณเป็นรูปร่างเป็นหมดเต็มอยู่แต่ว่าไม่ยินดีนั่นแหละฉะนั้นเราก็ไม่ต้องวิตกวิจารใจเราร้อนกำลังการสมัยเรามาประสบพบปะแล้วก็นับว่าโชคลาภดีบุญมาวาสนาส่งได้เกิดในมัชฌิมประเทศประเทศอุดมประเทศมีศาสนาพุทธนั่นเราจะได้สัมปยุตต่อต้านกิเลสยึดเอาธรรมะศีลสมาธิปัญญามักแปดโพธิ์ทรงเก็บสมถวิปัสสนามาประพฤติปฏิบัติเพียงว่าจะได้เข้าสมยุตต่อต้านเราข้าศึกใหญ่คือกิเลสเขาสังหารจิตใจของเรามาจมอยู่ในโลกในสงสารไม่มีวันพบใดศาสตร์ใดเฟื่องฟูขึ้นได้มีแต่จมกับจมที่ก็จงเต็มใจปลูกศรัทธาความเชื่อและความกล้าหาญไม่หวั่นไหวยึดเอาหลักธรรมะมาประพฤติปฏิบัติสังหารเหล่าข้าศึกใหญ่ให้ได้ไสยชนะให้เป็นไปชาตินี้ภพนี้ยึดมั่นถือมั่นว่าให้เป็นปัจฉิมชาติชาติเดียวนั่นแหละงงเงียวเอาธรรมะมาเป็นเครื่องฟอกสังหารทำลายเรากระแสของวัฏสงสารคือกิเลสให้ออกจากใจมันได้อย่ามุ่งมั่นปัญจลสานหน้าพบหน้าไปสานหน้าพบหน้านั่นเราคดเก่าทำเอาพระพุทธเจ้าจะมาอีกข้างหน้ามาใส่น้อยประจำโลกแต่ในรัฐพระนักธรรมกรของพระเจ้าโคแล้ว10องค์พระสีเมตไตรยุคนี้จากพระสีเมตไตรพุ่น9องค์มีองค์เด่นๆทั้งนั้นผู้จะมาตัดรั่วนำธรรมมาแนะนำคำสอนให้เราเข้าสู่ทางไปพระนิพพานได้ฉะนั้นก็เราจงตั้งใจบ่มอินทรีย์บารมีธรรมให้เต็มพร้อมอาวุธทันสมัยยึดสมถกรรมฐานเดินภาวนาเดินภาวนาฝึกหัดจิตให้จิตอยู่กับปราชญ์คือพุทโธธัมโมสังโฆไม่เลิกละยืนแล้วก็นั่งนั่งภาวนาทำจิตให้ตั้งมั่นอย่าได้หวั่นไหวนำคติธรรมใดธาตุขันธ์ทำให้มั่นทำให้จริงเจริญให้จริงอย่าได้หวั่นไหวดังที่แสดงมาเหล่านั้นนั่นแหละจะเป็นจะตายก็ไม่หวั่นไหวเจริญขึ้นเมื่อเจริญสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งพร้อมแล้วแล้วก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานอีกพิจารณาอะไรพิจารณาเหตุปัจจัยธรรมเหตุธรรมปัจจัยธรรมได้แก่ตัณหาสามอวิชชานั่นแหละพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วแล้วก็มาพิจารณาผลธรรมคือเกิดทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายทุกข์ดีผลของธรรม
เหตุธรรมตนะสามปัจจัยธรรมและแก่วิชาสังโยชน์สิบปัจจัยสิบนั่นตัวเหตุใหญ่ตัวเกิดเจ็บตายเป็นผลเราก็ต้องพิจารณาเห็นแก้งสัตว์เมื่อแก้งสัตว์แล้วเราจะตั้งใจเจริญธรรมเพียงว่าขยำเสียซึ่งของเหล่านี้ออกจากใจเจริญมรรคให้พร้อมเดินภาวนาเจริญมรรคยืนภาวนาเจริญมรรคนั่งภาวนาเจริญมรรคจิตอยู่กับปราชญ์คือพุทโธตมสังโฆพุทโธได้แก่ศีลที่ภาวนาดูแล้วได้แก่ศีลเดินยืนธัมโมได้แก่สมาธิความตั้งใจมั่นสังโฆได้แก่ปัญญาเท่านั้นแหละปราชญ์ท่านจะแม่พุทโธตโมสังโฆเป็นนักปราชญ์เอกผู้นำโลกจากวัฏทุกข์ไปพระนิพพานได้ศีลสมาธิปัญญาศีลเดินยืนสมาธินั่งภาวนาตั้งใจมั่นปัญญาพอรับรู้ในกองสังขารพิณาธาตุธาตุกรรมฐานธาตุอนิจจตาไม่เที่ยงธาตุทุกขตาเป็นทุกข์ธาตุอนัตตาไม่ใช่ของมันเราปัญญาอันนี้ก็อันเดียวกันเราไว้ที่มรรคแปดปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่เป็นปัญญาขันธ์นี่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาสีโลนี่ศีลขันธ์นี่สัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่สมาธิขันธ์นี่ท่านนี่นักปราชญ์ท่านจำแนกไว้แล้วย่นลงมาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาอันเดียวนี่แหละศีลก็คือใจไม่ใช่อื่นหรอกสมาธิก็คือใจปัญญาก็คือใจแต่แล้วเป็นเครื่องอาวุธทั้งนั้นก็สิ่งทั้งหลายนั้นก็เพียงว่าจะมาสำลักใจน้อมออกมาสำลักใจศีลเป็นเครื่องต่อยถอนโลภะมูลให้ออกจากใจได้สมาธิเป็นเครื่องต่อยถอนโทสะมูลปัญญาเป็นเครื่องต่อยถอนโมหะมูลอกุศลมูลสามออกจากใจได้ศีลเป็นเครื่องต่อยถอนกามตัณหาความใคร่ในกิเลสกรรมวัตถุกรรมออกจากใจได้ไม่อื่นหรอกสมาธิเป็นเครื่องต่อยถอนภวะตัณหาออกจากใจแน่ปัญญาเป็นเครื่องต่อยถอนวิภวะตัณหาออกจากใจศีลสมาธิปัญญารวมแล้วเป็นวุฒิทันสมัยถอนอวิชชาความมืดหลงภพชาติสังขารออกจากใจนี่แหละหลวงปู่ขาวท่านแสดงแล้วแสดงเราโอ้ก็สนใจอยู่แต่ก่อนว่าจริงหรือเท็จทีนี้ก็ยังไม่เสียเสียบ้างไม่เสียบ้างก็มาลงมือปฏิบัติธรรมตั้งสัตว์ไตรมาสสามเดือนไม่นอนยืนเดินนั่งเป็นการบ่มอินทรีย์ให้แก่เป็นการสร้างบารมีปรมัตถธรรมเกิดขึ้นได้บุญหลายถามท่านนั้นการทำกุศลอย่างไรจึงจะให้จิตเข้าสู่ความสงบอยู่ได้เร็วคานิกะสมาธิเกิดขึ้นเร็วอุปาทิสมาธิจะเกิดขึ้นอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นท่านก็บอกว่าตั้งใจอดนอนผ่อนอาหารแต่มีสัจจะตั้งยึดไว้ในไตรมาสสามเดือนให้มีความสัตย์ตั้งไว้ถ้าอยู่ดีสบายถัดขันส่งผลให้ก็เอาให้ได้ตลอดจงรักตนยิ่งกว่าใครทั้งหมดในโลกอย่าพึ่งรักคนอื่นหมื่นแสนยังไปแม้นทะลุตนทันว่าไม่แม้นเน้นรักตนรักตนพอใจรักใครในตนคือใจร่างกายคนอื่นอื่นเพราะแก่เจ็บตายทันว่านั้นทำอย่างไรก็ไม่อยู่ไอ้เจ้ากายนี่จะเอาอะไรมาถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูผู้เสียให้อยู่กินรับนอนสบายแต่แล้วมันก็อื่นเสมอนี่ข้อสำคัญตั้งสัตว์ไปตั้งสัตว์พับต่อหน้าสงจะเอาปรมัตถบารมีธรรมผมเพียรไตรมาสสามเดือน
ล้วก็เร่งรัดพัฒนาลงไปกินน้อย2สัปดาห์กินครั้งกินก็น้อย5ครั้งอย่างมากปั้นๆไว้นะเอาไว้หลายไม่เอามันขี้โรคเอาแต่เข้าปั้นไว้เป็นคำๆเท่าหัวแม่มือทิ่มปอกลงไปซะโอ้ยบางครั้งน้ำตาไหลไม่เดียมน้ำตาไหลจิตมันสังเวชเกิดขึ้นเพราะแต่ก่อนเคยกินมากนอนมากให้มันกินน้อยมันน้ำตาไหลนี่แหละนอนน้อยกินน้อยน้ำตาไหลเพราะกิเลสมันหลอกโอ้ยไหลก็ตามจับคอยไม่ไหลก็ตามเนี่ยเขาอยากกินมากนอนมากไปไม่เห็นเป็นผู้ดีเลิศประเสริฐอะไรเห็นแต่ว่าทุกจนคนแค้นอับอายขายหน้าอยู่กลางโลกเสมอคนสุขสวยร่ำรวยติดสุขไม่ดีทั้งนั้นตัวอย่างที่คนดีหนึ่งข้างพุทธการคือคำนี้ก็ดีมีแต่คนกินน้อยนอนน้อยทั้งเราไม่ไปเรากินมาแล้วแต่เป็นคารวะลาบงัวลาบควายกับเหล้าแม้มันอร่อยแต่แล้วไม่เห็นเป็นอะไรมีแต่จนกับจนมีแต่ทุกข์กับทุกข์มีแต่ผู้ปัญญาทุยสานโนปะระพะโวเป็นคนทุกข์ปัญญากินมากนอนมากหิวโหยอยู่เสมอสุยสานโนปองโหติผู้กินน้อยนอนน้อยเห็นแต่ดีนั่นแหละเรื่องรัฐพัฒนาโดนยืนนั่งที่นาถัดขันน้อมลงสู่ไตรลักษณ์เข็นแก้งประจักษ์ทุกเมื่อทุกลมหายใจก่อนอันนี้จะตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอย่างนั้นอย่างที่สวดอนัตตาข้าสูตรวันนี้ก็ล้วนแต่สวดได้กายทั้งนั้นรับใจแน่ตังมะมะไม่ใช่ของเราภิกษุอันสุดท้ายทุกบทบาทห้ามเมโสหมัจฉมิเราไม่ใช่ร่างกายนะเมโสตาติร่างกายไม่ใช่เรานี่ย่ำแล้วย่ำเราทั้งห้าหมดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็เร่งรัดเดือนแรกกิจสงบ7เสียดขั้งคณิกายเข้าไป10วัน10คืน12วัน13คืนตอนแรกเข้าไปถึงที่วันสุขเกินแม้ยืนภาวนาอยู่จะมันหลับหรือไอ้ไม่ทราบเลยมันทุกข์หลายนั่นแหละปัสสาวะไหลออกไม่รู้นะแล้วก็เดินไปผ้าสมัยมันเปียกเอามือไปกลำดูไม่ใส่ฝนตกปัสสาวะมันไหลออกยืนอยู่นะมันดมอยู่ไปกินปัสสาวะนั่นแหละขยำกันอยู่อย่างนั้นตอนจะนั่นมาก็โดนยืนนั่งเวลาที่เดือนที่สองจิตก็สงบลงถึงขั้นอุปาจระใดเมื่อถึงขั้นอุปาจระใดแสงสว่างกระจ่างแจ้งโลกเกิดขึ้นความหิวโหยไปไม่มีขั้นคณิกาก็พอแล้วความหิวโหยก็นอนก่อนอาหารไม่มีสดชื่นล่าเริงบันเทิงดีนั่นแหละเหมือนกินข้าวอิ่มๆนอนอิ่มๆสบายซึ่งกว่านั้นกายหัวตากายเบาจิตหัวตาจิตเบาเบานั่นแหละในขณะนั้นก็กำหนดพิจารณาดูอะไรที่หลวงปู่ขาวแสดงว่าอะไรก็แหละของเราศีลสมาธิปัญญาของใจทั้งนั้นอะไรก็ใจทั้งนั้นรวมที่ใจทั้งหมดโอ้อาวุธที่ทรงบัญญัติไว้นั้นที่พระเจ้าทรงบัญญัติศีลสมาธิปัญญาสมถวิปัสสนาเป็นอาวุธเฉยๆแต่รวมลงแล้วเกิดขึ้นจากใจท่านได้แก่ใจดวงเดียวทั้งหมดนั่นแหละพระเจ้าตรัสมโนบุพังคมะธรรมามโนเศรษฐามโนมายามโนคือใจบุพภาคเบื้องต้นคือใจทำกลางเบื้องปลายคือใจเกิดขึ้นจากใจใจจะไปยืดหรือจะหลงยืดหรือจะลู่หรือจะหลงก็เป็นเรื่องของใจนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นกายนี่เป็นแต่มูลฐานเชื่อมอาศัยเสยๆนั่นแหละปราณผู้รู้ทั้งหลายท่านประพฤติปฏิบัติครบขีดพิจารณาธรรมะได้แล้ว
แตกแล้วได้ต้นแล้วท่านก็ว่าอย่างไรถูกเท่านั้นหลวงปู่เขาอนาโลไม่อะไรในโลกในสงสารท่านได้สำเร็จอรหันต์แล้วไปอยู่กับท่านก็พอใจเรานึกคิดอย่างไรท่านรู้ถูกผิดท่านรู้ท่านก็แนะนำคำสอนในทางคนทุกคนทำแต่ความเพียรนั่นแหละก็สิ้นสงสัยไม่ใช่ของปลอมแม้แต่ของจริงเท่านั้นเรายังไม่จริงเรายังไม่สลาดเราไม่รู้พอยังโง่เขาประยานทุอิสาโนพระพะโวยังเป็นคนทุปัญญามืดหนาสาหดไม่แก้งสว่างในธรรมทั้งหลายอยู่ทีนี้เราก็เล่นไปเล่นสิ้นสงสัยแล้วทีนี้เดือนที่สามมันก็รวมถอนอย่างนั้นรวมถอนตอนนี้ไปอินทรีย์เกิดขึ้นเป็นกำลังใหญ่หนุนใจเอิญแจ้งชัดว่าการทำกุศลเปลี่ยนนอนก่อนอาหารนี่เป็นตปะแผดเผาเสียซึ่งกิเลสล้างบาปได้ไม่มีตปะใดที่เสมอเหมือนเป็นเครื่องสังหารเรากิเลสออกจากดวงใจได้ปราดผู้รู้ทั้งหลายสุวิสาโนภวังโหติผู้มีปัญญาฉลาดยึดวิริยะทุกขมัจเจติขึ้นมาเป็นวุฒิทันสมัยปราบเรากิเลสยึดเอาขันติตาโปตปัสสิโนขึ้นมาเป็นวุฒิทันสมัยยึดเอาอัตตหเวสิตังสยโยสนะตนอยู่เสมอในการทำเพียงนั้นไม่หวั่นไหวนั่นแหละเมื่อสนะตนในสว่าสนะกิเลสแล้วก็เห็นพร้อมเสมอโอ้แต่ก่อนมันทุกข์แสนทุกข์เว้ยแสนทุกข์ยากลำบากในการทำความเพียรนั้นเขานอนผ่อนหานแสนทุกข์จนกลัวจะล่วงพ้นไปคืนหนึ่งแม้มันปวดหัวเมาหัวเก็บท้องหิวโหยนั่นมันทุกข์แก้งสว่างเป็นวันใหม่สบายแต่มันก็นักหน่วงท่วมหัวใจกายเขาอีกทุกข์นั่นทีนี้พอถึงเดือนที่สามก็ได้คมสัญญาหมายมั่นเป็นว่าพระผู้ได้เจ้าคงเป็นสยามภูรู้เอกเห็นเองสลัดพร้อมทุกอย่างคงเจ้าก็ลื้อฟื้นเหล่ากิเลสออกจากดวงใจได้จึงทรงบัญญัติไว้วิริยะทุกขมัจเจติจะล่วงพ้นทุกข์ก็คงเปลี่ยนถ้าไม่มีความเปลี่ยนแล้วจะบวชเป็นล้านปีก็ไม่สำเร็จไม่ได้ขันติตาโปตปัสสิโนความอดทนนั้นเป็นตปะแผดเผาเสียซึ่งกิเลสนำอภิชาตรงนั้นออกจากดวงกิเลสไม่มีอะไรอื่นเท่านี้นั่นแหละอัตตหเวสิตังเสยโยพระพุทธเจ้าชนะตนมาทุกภพทุกชาติสร้างบารมีธรรมอินทรีย์ธรรมชนะมาทุกภพทุกชาตินั่นแหละให้ทานข้าวของเงินทองเหมือนเคละน้ำลายม้วนทิ้งแล้วแล้วก็ทานลูกคนเมียในของฝากไม่อะไรนั่นแหละพระเจ้าเป็นผู้ชนะมาอย่างนั้นสุดท้ายอินทรีย์แก่บ่มีเต็มแล้วจึงได้ตัดสรุปทุกสมุทัยหลุดมรรคเป็นผู้ประเสริฐในมวลมนุษย์นาคพุทธิพรหมโลกสามใดสว่างโลกกระจ่างแจ้งไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมะที่พระองค์เจ้าตัดแล้วดีตัดดีแล้วนำมาแนะนำคำสอนเรามนุษย์เทพประเดกรก็ได้ตัดรูปไปตามพระองค์เจ้าได้เป็นวาจาว่าธรรมะพระองค์เจ้าเป็นของสมมูลทุกอย่างพร้อมหมดทำลายเราข้าศึกออกจากดวงใจได้ไม่เหลียววิสัยนั่นแหละและก็รับรองตัวได้ไปไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะเห็นแจ้งประจักษ์ประจตังผู้เดินตามได้พ้นทุกได้สบายอันนี้แหละข้อสำคัญตอนนั้นก็สิ้นสงสัยทีนี้นิมิตมันเกิดขึ้นหลายอย่างโอ้เป็นเพศเป็นพีนักโขโมรีบกระน้ำเมื่อคิดสงบไปนะทีนี้ก็มาสมบุพเพชาติบางขอนโน้นเป็นมาหลายอย่างหลายประการ
นานาสนิทแล้วก็เพราะเหตุใดเพราะจิตของเรานั้นไปสวมร่างโน้นไปสวมร่างนี้ร่างสัตว์บกร่างสัตว์น้ำมีขามีปีกบังตัวเล็กตัวใหญ่บังนั่นแหละเมื่อร่างนี้แตกดับทอดทิ้งแล้วดวงจิตออกจากร่างนี้ไปสวมร่างใหม่อีกนั่นแหละโอ้เป็นอนันตศาสตร์อนันตภพสังสารินสนาโตโสท่องเที่ยวอย่างนั้นลึกกว้างหาประมาณไม่ได้ศาสตร์พบนั้นคนสุดท้ายเกิดขึ้นตั้งรับไปท่านอนิจจาวัฏสังขาสังขารไม่เที่ยงวัฏทุกข์นั่นแหละเกิดดับเกิดดับไม่วันจบสิ้นใดก็สิ้นสงสัยเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเป็นเหตุเพราะกิเลสกิเลสกับกรรมเป็นเหตุเข้าสาปทาดวงจิตแล้วจิตนั่นก็มืดเบื้องต้นมืดอนาคตอดีตที่ล่วงมาแล้วก็มืดมืดปัจจุบันมืดอนาคตอีกมืดมีแต่มืดหนาหลงไม่สว่างกระจ่างแจ้งเลยนั่นแหละเหมือนคนตาบอดเดินทางงมสาวไปอย่างเห็นอะไรก็ว่าอันนั้นอันนี้เท่านั้นดวงจิตนี่ก็สันนั้นถูกกิเลสกับกรรมเขาครอบงำแล้วเขาเมื่อหลงพบหลงศาสตร์หลงสงสารท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่ไม่วันจบสิ้นใดเหมือนกรรมมือเข้าเหี่ยวกรรมวางกรรมวางคนแล้วก็สิ้นสงสัยนั่นแหละใครเป็นเหตุเป็นปัจจัยกลามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาตัณหาสามเป็นเหตุอดวงจิตเกิดเจ็บตายเป็นผลดีชั่วก็เป็นผลมาจากตัณหาอวิชชาคมมรุเท่าต่อภพศาสตร์สังขารเป็นปัจจัยครอบความดวงใจมืดภพศาสตร์สังขารน้อยใหญ่นั่นแหละกรรมเข้าขยำอีกก็หนาแน่นไปทางหลายทางกรรมทางนั้นนั่นแหละหลอกลวงให้หลงภพศาสตร์อยู่เสมอกรรมก่อนกับกิเลสเป็นเจ้ากี้เจ้าการนำไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ต่ำสูงลุ่มดอนแสนทุกข์ยากลำบากอยู่อย่างนั้นจิตก็เบื่อหน่ายเว้ยทำอย่างไรแล้วจะไปพ้นได้โอ้เราก็ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างทุกวันเนี่ยเป็นทางไปพ้นเพราะปราชญ์ผู้รู้มาก่อนแล้วก็หลวงปู่ขาวท่านสอนมีทางเดียวไปพ้นนั่นปู่ขาวท่านก็เป็นลูกศิษย์ปู่มั่นพุทธัสสะเถระท่านก็สอนอย่างเดียวนำธรรมะที่ท่านฝึกมานั้นมาสอนเราก็เป็นของจริงฉะนั้นจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเถอะไม่ผิดหวังหรอกนั่นแหละแจ้งมุขเพศาสตร์ฟังก่อนแล้วสิ้นสงสัยมาแจ้งปัจจุบันอีกพบศาสตร์ปัจจุบันแจ้งย่าอย่างเดียวกันมุขเพศาสตร์ฟังก่อนเป็นมาอย่างไรแก่เก็บตายทอดทิ้งไว้ปัจจุบันศาสตร์นี้ก็เป็นอย่างนั้นแก่เก็บตายทอดทิ้งไว้เท่านั้นไปไหนอีกโอ้ก็แล้วแต่วิธีคิดมันจะไปเท่านั้นมันจะไปไหนก็แล้วแต่ยมโลก4ไปมนุษย์1เทวโลก6สถานแล้วถ้ามันจะไปพบ3เป็นที่อยู่ของโลกคือหมู่สัตว์ท่องเที่ยววกวนเวียนเปลี่ยนสัตว์พบสูงต่ำดำขาวดีชั่วดูในโลกนี้ไม่วันจบสิ้นใดมีเท่านั้นนั่นแหละจะไปไหนมาได้เหนือนี่ไปมาได้นั่นแหละพินาทำก่อนยกบุพเพศาสตร์บาสอนและปัจจุบันรวมปันข้าวแม้เกิดทุกข์แก่ทุกข์เก็บทุกข์ตายทุกข์ภายในภายนอกเป็นอย่างเดียวกันหมดอันนี้จะตาแต่พบศาสตร์ฟังก่อนนั้นไม่เที่ยงแก่เก็บตายประจำอยู่อย่างนั้นทุกขตาฝังอยู่ที่ใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นทุกข์เลิศประเสริฐแท้หาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีอันนั้นตามไม่ใช่เขาไม่ใช่เราชาติพบปังก่อนสมบัตินะปัจจุบันก็อย่างนั้นนั่นแหละขึ้นสงสัยไม่มีสิ่งใดจะแก้จะหลีกจิตใจออกจากพบชาติสงสารได้นี่คือการเจริญสมณธรรมตามคำสอนพระเจ้าเท่านั้นและให้มันแจ้งอดีตกับชาติปังก่อนมาแก้งปัจจุบันขึ้นสงสัยมันแก้งซัดมันจึงพอใจที่จะ
ประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนพระเจ้าอดนอนก่อนอาหารใดไม่หวั่นไหวเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นสังขารร่างกายทอดทิ้งเต็มพื้นแผ่นดินอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังเต็มอยู่มีแต่ภพชาติสังขารตายทอดทิ้งทมทับแผ่นไว้โอ้หน้าสงสารเสวยสดใจทำจะไหนไปได้ก็เลยทำลายเพ่งมรณะอสุภะจนถึงสภาพศูนย์ไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราอะไรที่ว่าหัวขาแขนตีนมือมันอยู่ที่ไหนล่ะมันสูญไปหมดแล้วเพราะตายเพราะเปลี่ยนเอาเพราะสาบสูญไปที่ไหนล่ะธาตุลมตายแล้วสูญไปแล้วธาตุไฟก็ตายสูญธาตุดินธาตุน้ำก็ตายสูญไปดินเป็นที่รวบรวมไว้ธาตุของแข็งคือกระดูกไม่มีสำคัญมั่นหมายอะไรนั่นแหละหมดความหมายหมดบัญญัติว่าหัวขาแขนตีนมือแล้วหูตาจมูกไม่มีหมดบัญญัติหมดป้ายเที่ยงหมายจิตเห็นอย่างนั้นจิตก็ไม่ไว้ใจต่อชีวิตสังขารรีบทำงานนั่นแหละทำลายเหล่าข้าศึกคือกิเลสด้วยปัญญาสติดาบเพชรทำลายแล้วทำลายเล่าลื้อถอนแล้วลื้อถอนเล่ามันก็เหนียวแน่นเหมือนเปลงจับไฟมันเหนียวแน่นมันแซ่บอร่อยกินเนี่ยเอาทางปากทางขาก็ติดอยู่เอาทางขาทางปากจับเนี่ยนั่นแหละมันไม่ยอมวางอิ่มแล้วจึงวางอันนี้สันใดนั่นแหละทำไมมันจึงไม่เป็นไปเพราะมันไม่ขาดเพราะอินทรีย์อ่อนบารมีทำอ่อนจะทำอย่างไรก็เป็นแต่ตะทังคับประหารว่าอย่างนั้นประหารด้วยอาวุธศีลสมาธิปัญญาประหารด้วยอาวุธสมถวิปัสสนาสังหารนั่นแหละถ้าไม่ได้ก็เป็นนิสัยเป็นปัจจัยดีมากได้ประพฤติวัดปฏิบัติอย่างได้เห็นของจริงก็สิ้นสงสัยจะคอยที่เป็นไปแล้วก็มาพิจารณาธรรมะที่ปฏิบัติมานั้นไตรมาส3เดือนได้เพียงแค่นั้นและก็ได้ปัญญาหลอกรู้รอบต่อภพชาติสังขารได้สติมั่นคงไม่หวั่นไหวได้ศรัทธาอันแน่นฟานไม่หวั่นไหวปัญญาสมาธิที่เห็นคือพร้อมว่าวิริยะทุกขมัจจติผู้ทำความเพียรล่วงพ้นทุกได้ทำความเพียรและความอดทนความชนะตนทำสามอย่างนะกรอบโกยสิ้นทุกข์ให้ทุกข์เกิดคือเผากายกับเผาจิตเพราะกายกับจิตสัมพันธ์ธรรมิกกันมันจะไปไหนกายเป็นทุกข์จิตก็เป็นทุกข์กายหิวจิตก็หิวกายกระหายจิตก็กระหายกายร้อนจิตก็ร้อนกายเย็นจิตก็เย็นกายหนาวจิตก็หนาวนั่นแหละที่นี่ก็ปราณพลูทั้งหลายท่านมายึดมั่นตั้งมั่นยีธรรมะสามประเด็นไม่เลิกละวิริยะทุกขมัจเจติขันติตะโกตะปะสิโนอัตตังเลสิตังสยองนี่แหละเป็นตปะอันสำคัญยิ่งใหญ่ท่านก็เลยไม่หวั่นไหวคงที่ก้าวหน้าความเพียรนั้นเพราะเห็นว่าผู้มีความเพียรมีหวังจะผ่านพ้นล่วงอำนาจของมารไปได้ไม่มีซ่องทางอะไรสิต่อทู่ไปอีกได้มีแต่อ่อนกำลังไปเสมอกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมารทั้งหลายเหล่านั้นมันก็อ่อนแอพละพันไปแตกดับทำลายขันไปเท่านั้นเพราะเราไม่หยุดยั้งผู้มีความเพียรเป็นตปะเป็นของนิรันดร์ประเสริฐแท้ใจนั้นก็สอบประกอบในธรรมทั้งหลายสอบไม่หวั่นไหวเป็นตายไม่ว่าเห็นสอบเพราะได้ส่องทาง
เป็นกำลังของใจใหญ่ก็เลยมั่นไว้ตั้งสัตสัตจังเลยอมตะธรรมผู้มีสัตทับเข้าไปก็สามารถล่วงพ้นทุกข์ไปได้โดยไม่ผิดหวังนี่แหละข้อสำคัญเห็นพร้อมปัญญาสมาธิเกิดขึ้นพร้อมไม่หวั่นไหวคมเพียรคมอะไรทุกอย่างพร้อมเป็นอาวุธใหญ่ทันสมัยต่อต้านเราข้าศึกคือกิเลสและบาปกรรมให้ไสยชนะไปได้มันก็แก่ทุกทีคุณงามความดีนั่นแหละหนักเข้าก็ถอนรวมถอนรวมที่นี่จิตนั้นมันก็รีบเร่งรีบเร่งวัดแหว่งทำวันคืนรีบเร่งทำความเพียรยึดอาวุธทันสมัยกลัวว่าธาตุขันธ์นี้เป็นโรงงานใหญ่จะแตกดับไปก่อนแล้วจะมาได้ตนไม่ได้ทำมันก็รีบเร่งไม่ทอดทุระให้แก่สังขารร่างกายเอาเปรียบเอารัดสำละรีบเร่งอย่างนั้นผลสุดท้ายมันก็พออยู่พอกินความฉลาดรอบรู้รู้รอบของปัญญาในธาตุขันธ์มันก็พร้อมทุกระยะความระลึกครอบของสติทุกอย่างพร้อมมวลบริบูรณ์ความโง่หมดไปแม้ข้าพเจ้าเองเกิดมาชีวิตนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนยังโง่มันโง่โง่ไปโง่เพราะไม่ได้ศึกษาเราเรียนนั่นแหละโง่หาช่องทางดีมาได้ที่นี่เมื่อมาเห็นธรรมะช่องทางแล้วปราชญ์ก็ได้นำคำสอนจะอยากรู้สลาดจงยึดเอาธรรมะประพฤติปฏิบัติจะสลาดขึ้นก็ดำเนินตามท่านสอนก็รู้สึกว่าความโง่คอยที่ตกไปตกไปความสลาดเกิดขึ้นทุกระยะนี่ข้อสำคัญสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ได้ซึ่งเคยรู้แล้วก็สลาดมั่นนี่เป็นของจริงแท้เห็นอำนาจของบุญทุกอย่างเห็นอำนาจของการปฏิบัติมาเป็นระยะระยะเป็นของสำคัญอย่างนี้นั่นแหละก็มั่นใจไม่หวั่นไหวโอ้เพียงแค่นี้มันก็ดีขึ้นแล้วแก้ความโง่หมดไปเอาความสลาดมาฝังที่ใจมันก็ดีมาทุกระยะอย่างที่ไปงานหลวงปู่ซ่อมท่านก็นิมนต์ไปเทศช่วยก็เลยขินมาได้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์พูดแล้วเถระผู้ใหญ่ก็ต้องไปนักหน่วงทวงหัวใจทุกข์ยากอดสาไปนั่นแหละธรรมะที่ไปสอนคนเจ้าอะไรไปสอนหรอกมหาก็มีเต็มอยู่นั่นตีตัวเองมดอ๋อหลวงปู่ขาวสอนเราอย่างหลวงปู่บัวนั่นแหละเอาธรรมะท่านสอนไปเทศที่เราฝึกฝนมาตั้งแต่93 90ก็สอน92ยังไม่ได้ฝึก93ฝึกนั่นแหละเอามาสอนคนมันเกิดขึ้นไงเป็นไงจำได้มันหลงไปกว่ามากธรรมะมันหลงมากกว่ายังอยู่นั่นแหละสอนของจริงสอนเลยไม่ใช่ของปลอมของจริงสอนสอนได้เลยโดยไม่หวั่นไหวก็ไม่หวั่นไหวก็เขินว่าจะผิดไม่หรอกไปแสดงคือนั่นรู้สึกว่าพอใจเพราะว่าพอใจฟังง่ายพอใจปฏิบัติน้ำง่ายไม่มีมายาสาไถยากที่ใครจะประพฤติได้ปฏิบัติทำได้อย่างนี้นั่นแหละหรือเขาจะหลอกลวงให้เราเป็นบาปไม่หรอกนี่จะข้อสำคัญนั่นแหละนำความฉลาดที่เราฝึกมาคนมานั่นไปให้คนอื่นเขาได้บริโภคยึดเอาเป็นอารมณ์ของเขาได้นี่ก็สำคัญนี่แหละการฝึกฝนอบรมคุณงามความดีทุกท่านก็จงหมั่นใจขยันหมั่นเพียรวิริยะทุกขมัจเจติขยันหมั่นเพียรเสมออย่าได้หวั่นไหวต่อภพชาติสังขารมันจะเป็นจะตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นไปได้แก่เก็บตายมันจะล่วงพ้นไปได้
ก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านล่วงพ้นไปแล้วนั้นเพราะท่านยึดธรรมพระเจ้าทั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว้นั้นมาที่ปฏิบัติลื้อถอนเรากิเลสเจ้าของอัตตาจักออกจากดวงใจหมดสิ้นท่านก็ล่วงพ้นไปได้พระราชิเขปนังสุขังโลเกท่านลื้อถอนตัณหากิเลสโลภโกรธหลงออกจากใจซึ่งเป็นตัวพระเหตุเนี่ยท่านก็ว่าเป็นสุขในโลกนี้โลกหน้าไม่มีไม่มาไม่ไปไม่ขึ้นมาไม่อยู่ไม่ลงหมดท่านล่วงพ้นไปได้ก็เราก็จะไปได้เมื่อเดินตามรอยเท้าของนปาฏที่ทรงบัญญัติหยับยำไปแล้วมรรคแปดโพชฌงค์เจ็ดสมถวิปัสสนาศีลสมาธิปัญญานั้นนี่รอยเท้าของปราชญ์ผู้ดีทั้งหลายยิ่งชายท่านเหยียบไปแล้วดีปลายให้เราเดินตามวิริยะทุกขมัจจติไม่ผิดขันติตะโปตะปะสิโนไม่ผิดอัตตาเวสิตังสยโยไม่ผิดผิดตั้งแต่ผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นนั่นแหละผู้ประพฤติตามไม่ผิดเห็นผลเต็มใจ 100% สามารถนำธรรมะที่เกิดจากธรรมสามหมวดนี้ประพฤติมาตั้งแต่93ไปประกาศให้หมู่เพี้ยนมวลมนุษย์ญาติมิตรสายโลหิตต่างๆนานาให้ทราบชัดยึดเป็นคติธรรมตื่นเตือนใจบ้างนี่ข้อสำคัญนั่นแหละทุกท่านก็จงตั้งใจใฝ่ฝันอย่าได้หวั่นไหวในภพชาติสังขารเอาตายว่าภูเขาสอนเอาตายว่าทำคุณงามความดีให้มันชนะไปเสียดีกว่าอย่าให้มันนอนเนืองเผาอีกต่อไปเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่และเจ้าจะมาข้างหน้าสอนอย่างเดียวกันทำอันเดียวกันจะไปแล้วอยู่ลู่ยุหลงปงระวังพระหนักคือกิเลสธาตุขันธ์ก็เป็นเรื่องของเราทั้งนั้นนั่นแหละเกิดขึ้นจากเราคือใจใจคือเราจงเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดพร้อมมูลทุกอย่างในภพชาติสังขารมันทุกข์ยากลำบากเลียทนสู้ไม่ไหวแล้วใครๆก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละเป็นของนิรันดร์ประเสริฐแท้ได้ภพชาติสมบัติอสูรทรงแล้วเป็นโรงงานใหญ่เมืองกายพรในนั้นเป็นที่ฝึกฝนอบรมอินทรีย์ธรรมบารมีธรรมนั่นแหละยึดอาวุธทันสมัยที่ปราชญ์ทรงบัญญัติเหล่านั้นมาขยำขัดเกาเหลากิเลสให้หมดไปสิ้นไปทุกวันคืนยืนนั่งนอนสติกับปัญญากำกับจิตกับกายเสมอเข้าออกอยู่กับพุทโธพุทโธดวงเดียวธัมโมสังโฆพร้อมเป็นชื่อเสียงเรื่องนามของพระเจ้าทั้งหลายและพระอริยเจ้าทั้งหลายพุทโธแปลว่าเป็นผู้ไปดีแล้วไปไหนไปดีไปพระนิพพานข้ามโลกาสงสารไปดีแล้วนั่นแหละจึงให้นามว่าพุทโธโลกสามไม่กลับมาอีกไปโลกอื่นก็ไม่จัดว่าไปดีไปโลกละโลกคือพระนิพพานเดียวผู้ไปดีพุทโธ 3,584,292 พระเจ้าพุทโธองเดียวอันเดียวพุทโธก็เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายนั่นแหละเมื่ออยากสิ้นไปกับท่านปาท่านมาพิจารณาให้แล้วจะบริกรรมข้อหน้าอะไรพุทโธเท่านั้นแหละยึดคำบริกรรมเข้าพุทออกโธเป็นสมบัติของเราแกกล้าแล้วจะบันดาลให้ได้บรรลุวิมุตติโลกธรรมยิ่งใหญ่นำจิตเข้าสู่คณิกะอุปัปปนาได้บรรดาในจิตสลัดลูกต่อภพชาติสังขารกิเลสบรรดาในจิตมีอำนาจกล้าลื้อถอนกิเลสจากใจได้แล้วจะได้เป็นพุทโธโผล่ขึ้นมาที่ดวงใจเหมือนพระอริยเจ้าพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นแหละปราชญ์ผู้รู้จะทรงบัญญัติให้เราบริกรรมพุทโธยึดเหนี่ยวรั้งกับจิตเสมอนั่นแหละเอาพุทโธให้ได้แล้วอื่นดอกเอาพุทโธให้ได้ชีวิตนี่แม่นยำแล้วพร้อมแล้วธาตุสีน้ำลมไฟสมบูรณ์ทุกอย่างจิตใจก็สมบูรณ์
เรื่องกายความสมบูรณ์ไม่ขาดตัวบกพร่องเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้พร้อมนี่แหละของจริงแท้จากนั้นก็ไม่มีอันนี้การประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้อดนอนผ่อนอาหารอย่างอุกฤษ5ปีอยู่กับภูเขาจำได้นั่นแหละก็รู้สึกว่าเป็นบ่อนฐานฝึกจิตใจมีสติปัญญาวิสาคมรู้สลาดขึ้นทุกทีไม่โง่เนี่ยข้าพเจ้าเองเป็นคนโง่กลัวพวกท่านทั้งหลายชีวิตนี้นะเพราะไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรทุกอย่างเรียนแต่หนังสือใหญ่กระดาษดินสอได้แก่ไรนานั่นแหละหางสอได้แก่หางขาดหางไถนี่มันโง่ถึงขนาดนั้นเมื่อพ้นจากสภาพนั้นมาฝึกใหม่ก็พอได้พอกินอันนี้แหละข้อสำคัญสำหรับทุกท่านวันนี้ก็ว่าจะแสดงบุคคลแปดจำพวกแต่แล้วมันก็มาสิแหละก็เลยเอาละยังธรรมะของกิเลสาบเอาตั้งใจตั้งใจจะทำอะไรก็ตั้งใจตั้งสัตว์ลงไว้ของจริงจะเกิดมีขึ้นฝึกฝนจิตใจของตนตนฝึกตนตนแลเป็นพึ่งของตนนี่คนอื่นใครเราเป็นที่พึ่งเราได้พระพุทธเจ้าเทศโปรดกษัตริย์อยู่ในป่าไร่ไฟพัทธวคีไร่ไฟ30คนกษัตริย์ทั้งนั้นท่านก็เป็นคนเหมือนเราลูกอื่นหมื่นแสนยังไปแม่นทะลุตนแน่ลูกอื่นหมื่นแสนยังไปแม่นทะลุตนเลี้ยงหาคนอื่นหมื่นแสนเต็มโลกไม่แม่นเหมือนลูกตนลูกตนนี่น่าดีดีอื่นหมื่นล้านเนี่ยพันพันยังดีตนดีตนนี่ดีกว่าดีคนอื่นสนะอื่นหมื่นโกรธไม่พ้นโทษเหมือนสนะตนนี่พระเจ้าสอนเท่านี้ลูกตนดีตนสนะตนนั้นยอดคนคือผู้สนะดีเนี่ยจิตบรรลุธรรมเลยมันจนตนพ้นซัวนี่นะดีมันจนตนพ้นพานมันฝึกสันดานพ้นผิดมันฝนจิตพ้นทุกข์เป็นสุขนิรันดรบรรลุหันคือโลกพุทธตามที่ดูในพระไตรปิฎกเท่านั้นแหละพระเจ้าไม่ได้สอนไปลูกดีสนะอื่นสนะตนน่ะดีตนลู่ตนดีเลิศประเสริฐสุดอันนี้ข้อสำคัญงั้นทุกท่านก็นับว่าเรานี่สนะตนแล้วลู่ตนแล้วดีตนแล้วจึงมาบวชเป็นพระประเนนเถนซีเป็นอุปสมบทิกาผู้ใคร่ธรรมะประพฤติปฏิบัติเพียรหวังดีก็นับว่าเราเป็นปราชญ์ผู้สลัดลู่ดีจึงให้นามว่าสุอิสานุพองโหติเราทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาดีสติดีสลาดต่อภพชาติสังขารไม่ได้ตามจะหมายสิ่งต่างพวงนั้นผิดหวังเสมอนี่แหละฉะนั้นจงตั้งใจปลูกศรัทธาคมเสื่อปราศรัทธาคมเลื่อมใสใคร่ธรรมะสติปัญญาพร้อมอาวุธทันสมัยเร่งรัดพัฒนาเสมออย่าพัดวันปันเวลาชีวิตสังขารขยะวยะธรรมาสังขาราหมดไปสิ้นไปแม้ข้าพเจ้าเองก็มาปีนี้มันนักหน่วงท่วงหัวใจแหละสังขาร72แม่ก็นับว่าโชคลาภดีมันถึงมาปีนี้ต่อไปข้างหน้าอยากได้80ปีไปจะได้ไหมเปล่า80ปี85 90 100เอ้ยผิดหวังทั้งนั้นจริงทั้งปวงผิดหวังทั้งนั้นไม่ได้ตามจะหมายหรอกสิ่งที่ได้ตามจะหมายเจริญธรรมนี่แหละทั้งวันคืนนั่นน่ะเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วอโมคคันตัสสะชีวิตตังผู้มีราตรีเดียวเจริญแล้วเจริญธรรมชีวิตคนเป็นอยู่ไม่เป็นโมฆะนี่เป็นของนิรันดร์ประเสริฐแท้พระเจ้าสอนว่าอัปปมาเดนะธรรมเดทะอย่าประมาทอย่าประมาทต่อเหตุสังขารที่สุดทั้งหลายกายวยธรรมาสังขาราสังขารหมดไปเสี่ยมไปอนิจจตาเสี่ยมไปหมดไปทุกขตาเผาผลาญให้เราร้อนทั้งวันคืนแต่มันเกิดถึงวันนี้อนัตตามันไม่ใช่แล้วไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเสียแล้วฉะนั้นต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทพิจารณาเห็นจริงแจ้งชัดอย่างก็พลอยที่จะเป็นไปที่มุ่งหวังตั้งใจเป้าหมายปลายทางพระนิพพานนั้นก็จะตกมาเป็นสมบัติของเราผู้ตั้งใจผู้ไม่ประมาทผู้เจริญธรรมเป็นนิจมีเท่านั้นแหละ
ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนัยโกไข่ธรรมะน้อมนึกตึกตรองทั้งวันคืนยืนนั่งนอนมีสติความเพียรอยู่กับสติกับปัญญาขาดสติเมื่อไหร่ขาดความเพียรเมื่อนั้นนั่นแหละถ้ามันขาดเร่งความเพียรอีกก็นอนกว่านั้นเป็นไปได้นี่นี่ข้อสำคัญมันหมายสวรรค์มีพานไม่อยู่มรรคผลธรรมเจตมีอยู่ของผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาธรรมะไม่ผิดหวังแท้ดังพรรณนามานี่ก็พอเป็นเครื่องเตือนจิตใจท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายก็สมควรแก่กาลเวลาขออยู่ที่การแต่เพียงนี้เอวัง